ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาท่านผู้ชมเข้าสภากันนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะลงมติเรียบร้อยผ่านแล้วนะคะสำหรับพรกเงินกู้500,000 ล้านค่ะลงมติไปแล้วค่ะสำหรับพรกกู้เงิน500,000 ล้านบาทนะคะที่รัฐบาลขอกู้นำไปใช้แก้ปัญหารับมือการระบาดของโควิด-19และใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมากผ่านความเห็นชอบเสียงเห็นด้วย270 เสียงไม่เห็นด้วย196 เสียงงดออกเสียง1 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2 เสียงแต่ถึงแม้ว่าจะลงมติผ่านไปแล้วนะคะทางประธานวิปฝ่ายค้านค่ะคุณสุทินคลังแสงบอกว่าฝ่ายค้านจะจับตาการใช้เงินก้อนนี้ต่อไปโดยมองว่าการกู้เงินรอบนี้เงินที่นำมาใช้อาจจะไม่เกิดประโยชน์และไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาโควิด-19รวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะการกู้เงินที่ไม่มีแผนงานชัดเจนค่ะเกรงว่าการกู้เงินก้อนนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้โดยไม่เกิดประโยชน์ไม่บรรลุผลไม่ตอบโจทย์นั่นคือการแก้ปัญหาโควิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ด้วยเหตุผลว่าเป็นการกู้ที่ไม่มีแผนงานโครงการที่เรียกว่าแบงก์เช็คหรือกระดาษเปล่าฝ่ายรัฐบาลก็ตอบได้แบบผมคิดว่าก็ยังเป็นความคลุมเครืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแผนงานที่จะนำไปใช้เอารัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะนำพรก.กู้เงิน500,000 ล้านบาทนี้นะคะไปใช้จ่ายใน3 แผนงานหลัก1ก็คือแผนงานด้านสาธารณสุข30,000 ล้านบาท2แผนงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 300,000 ล้านบาทและ3คือแผนงานด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีก170,000 ล้านบาททางด้านของคุณอาคมพิษเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยืนยันบอกว่ารัฐบาลจะใช้เงินจำนวนนี้ให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และจะทำด้วยความรอบคอบอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังค่ะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ